ฟังธรรมกันสักหน่อยเราถือว่าเราเป็นนักบวชซะแม้จะเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มอะไรก็ตามแต่นักบวชภาษาธรรมะคือเว้นความชั่วทำความดีให้เป็นอาชีพสักหน่อยอาชีพนักบวชความชั่วมันเกิดขึ้นมาให้เราละเว้นอยู่เรื่อยละเว้นทางกายทางวาจาทางใจให้เราละความชั่วเพราะละได้ทุกโอกาสอันความชั่วมันเกิดทางกายทางวาจาทางใจนี้เช่นความหลงเราก็ละความหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้วิชาที่จะละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์คือกรรมฐานกรรมฐานคือการกระทำการกระทำให้ความถูกมันเกิดขึ้นบ่อยๆโดยการกระทำสร้างความรู้สึกตัวลงไปต้องเอาการกระทำบุกเบิกไม่ใช่เราเพ้อฝันอะไรชีวิตของเราเป็นอาชีพสักอย่างอาชีพธรรมะเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้อาชีพชาวนาตื่นขึ้นมาก็จะไปทำนาให้ต้นข้าวมันเกิดขึ้นเต็มทุ่งเต็มพื้นที่อะไรก็ตามมันต้องเกิดจากการกระทำต้องเอาการกระทำบุกเบิกไม่ใช่เลื่อนลอยชีวิตเราเนี่ยลำดับลำดำชีวิตนั่นอาชีพนั่นจึงจะสำเร็จการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ทำแบบสมัครเล่นไม่ใช่ให้มีการกระทำเจตนาลงไปสร้างความรู้สึกตัวลงไปการสร้างความรู้สึกตัวก็อย่าไปคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันง่ายเอาใจคิดว่าทำได้เอาใจคิดว่าทำไม่ได้มันไม่ใช่ต้องเอาการกระทำบุกเบิกไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลนั่นใดไม่เหมือนเราทำนาทำไร่ต้องวางแผนจ้างรถไถมาไถต้องวางแผนหาซื้อพันธุ์อ้อยพันธุ์มันฝนตกฝนแล้งก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นก็ยังทำได้อันนี้การกระทำการเจริญสติกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องอาศัยอะไรมันมีพร้อมอยู่แล้วกับตัวเรานะมั่นใจในการทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เราทำคนเดียวมาคิดค้นขึ้นมามีบรมครูพระศาสดาเหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายครูอาจารย์จนมาถึงพวกเราตัวเนี่ยมันก็อุ่นใจอ้าวหลวงพ่อเทียนเห็นตัวหลวงพ่อเทียนอยู่เราก็สอนเหมือนกับทำเหมือนหลวงพ่อเทียนบอกหลวงพ่อเทียนก็สอนเราให้เราทำเหมือนท่านนี่ก็มีตัวมีตนเราก็ทำไม่ใช่เราเพ้อฝันอะไรแล้วก็ทำอยู่เอาการกระทำบุกเบิกเวลาเช้าหลวงพ่อเทียนมาพาทำวัดสวดมนต์เราก็มาทำวัดสวดมนต์จบหลวงพ่อเทียนก็เทศให้เราฟังเราก็ฟังเราก็รู้เรื่องเพราะหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องการกระทำของเราสิ่งที่เราทำก็เป็นเรื่องของพ่อเถียนพูดเจ้ายังไงพวกเราไปอ้อนวอนที่ตรงไหนกันเพื่อรออะไรต้องเอาการกระทำบุกเบิกการกระทำแบบนี้การรู้จักตัวแบบนี้การหลงแบบนี้เกิดขึ้นกับเราทุกโอกาสไม่มีการไม่มีเวลามันจะเกิดความหลงขึ้นมาเมื่อใดมันก็ไม่บอกเราไม่เหมือนฝนตกฟ้าร้องอันนั้นมันบอกเราแต่ว่าความหลงไม่บอกเราความรู้จักตัวก็ไม่บอกเราไม่ตะโกนไม่มีเสียงอะไรมันอยู่กับตัวเรามันดังก้องอยู่กับตัวเราเราก็รู้ขึ้นมาไม่มีการไม่มีเวลาเรียกว่าอากาลิกธรรมอากาลิกธรรมนี้เป็นของวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อื่นใดเลยไม่ใช่วัตถุอะไรไปพิสูจน์ว่ามันหลงหรือเปล่าอะไรไปวัดไม่มีไม่มีเครื่องวัดเป็นสมมุติเป็นปรมัตถ์ในตัวเราอยู่แล้วจะเอาอะไรมาต่อรองกับตัวเราแล้วเราต้องศึกษาดูดีๆไปเอาอะไรมาต่อรองไปอะไรมาอ้าง
เอาความหนุ่มความแก่เอาเพศเอาวัยหรือมาเอาลัทธิในกายเอาจริตนิสัยมาไม่ใช่มันอยู่กับเราแท้ๆให้เราดูดีๆมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาสร้างความรู้จักตัวลงไปแล้วก็มาบอกกันดูมาบอกกันช่วยกันดูขนขวยธุระของเพื่อนภิกษุสามเณรญาติโยมญาติโยมขนขวยช่วยกันนะเอากันจริงๆหลอดตั้งเป็นสถานที่เป็นแหล่งเป็นตักกศิลาในการศึกษาเรื่องนี้ลองดูจริงๆมาพิสูจน์กันดูอย่าไปอาศัยคนอื่นเอาตัวเองไปพิสูจน์ต้องเอาการกระทำบุกเบิกแม้คนพิการเดินไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้มีแต่หายใจก็ยังทำได้เราได้เดินไปไหนมาไหนอะไรก็ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างมันหลงก็ช่วยตัวเองมันร้อนก็ช่วยตัวเองมันกินมันถ่ายก็ช่วยตัวเองคนพิการเนี่ยก็อาศัยคนอื่นช่วยเอายังเพียรพยายามเช่นอาจารย์กำพลน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังหลายประเทศแล้วไปภาษาต่างประเทศเผยแพร่ไปเราเนี่ยไปอ้อแออยู่ทำไมต้องศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติเอาอย่างคนดีอย่าเอาอย่างคนชั่วเอาอย่างความดีในเราด้วยเอาอย่างความชั่วในเราด้วยเห็นมันแล้วก็เบื่อหน่ายความชั่วความหลงความทุกข์ความเกิดเจ็บเจ็บตายน่าเบื่อเราจะต้องรอวันนั้นให้ถึงโอกาสจากนั้นนะคอยร้องห่มร้องไห้หัวเราะดีใจเสียใจเพราะเรื่องนั้นหรือเราต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้มันไม่มากมายอะไรที่เราจะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้มันก็เห็นอยู่แล้วกับตัวเรามันเกิดขึ้นเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาความหลงก็เกิดขึ้นเราเห็นความรู้ก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นเอาตัวเราสัมผัสดูเหมือนคนมีฝีมืออะไรที่มันสร้างขึ้นมามันเกิดขึ้นมาด้วยมือของเราแม้แต่รถยนต์เครื่องบินเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของเขาด้วยมันสมองของเขาหยกยาอะไรต่างๆอาหารต่างๆพ้นข้อออกมาเขายังคิดได้อันนี้ตัวหลงตัวรู้เนี่ยไม่มีเครื่องมือพิสูจน์เอาตัวเราสัมผัสดูมันรู้เป็นยังไงมันหลงเป็นยังไงสัมผัสดูต่อดูชิมดูความหลงความรู้มันถูกต้องไหมอะไรมันถูกต้องสัมผัสดูสัมผัสไปสัมผัสมาหลายครั้งหลายคราวมันก็เห็นความหลงเห็นความรู้มันต่างกันแล้วก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เพราะมันหลงแท้ๆมันจึงรู้เพราะมันทุกข์แท้ๆมันจึงไม่ทุกข์เพราะมันโกรธแท้ๆมันจึงไม่โกรธนี่คือของจริงของจริงไม่มีคำถามมีแต่คำตอบจะให้พูดอะไรต่อไปหรอกจะให้บอกอะไรถ้าไม่บอกกันอย่างนี้นะเดี๋ยวให้หลอกลวงกันนะชอบหลอกหรืออาศัยอื่นหรือไม่พึ่งตัวเองหรือแล้วต้องพึ่งตัวเองแล้วตัวเองมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ทำให้เราล้มเหลวคนล้มเหลวเพราะตัวเองมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้สิ่งที่มันชั่วร้ายทำให้เราล้มเหลวเราก็ยังยอมทำตามมันเป็นขี้เหล้าขี้ยาโลภโกรธหลงเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นมันอยู่กับเราจึงมาเอากันอย่างที่เราดูลำดับลำนำติดตามมันเมื่อเราต้องหนังสือติดตามมันทุกวันทุกวันมันก็ติดได้บางคนต้องปฏิโมกข์ไม่ถึงเดือนมันก็จบได้บางคนท่องธรรมจักรไม่ถึงเจ็ดวันก็จบได้ถ้าลำนำดีๆถ้าไม่ท่องก็หาว่าตัวเองหัวไม่ดีเพราะเราไม่ทำไม่ใส่ใจถ้าลำดับลำนำทุกวันดูมันก็ติดได้ทุกคนเหมือนกันหัวดีไม่สำคัญแต่ขยันสำคัญที่สุดคนขยันน่ะเป็นคนที่สำคัญกว่าคนหัวดีคนทำมีการกระทำเนี่ยความขยันเนี่ยมันจำแนกไปนะอย่าไปอ้างว่าหัวไม่ดีไม่มีหัวคิดปัญญาอย่าไปเอาอันนั้นมาอ้างเอาการกระทำเอาความขยันของเราต้องเอาการกระทำบุกเบิกสร้างความรู้สึกตัวลงไป
รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆวัตถุที่รู้ก็มีอยู่กับเราแล้วสร้างขึ้นมารูปแบบก็มีแล้วเอาจากเราเนี่ยแหละเดินจงกรมสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกมันมีวัตถุอุปกรณ์ลงมาสร้างความรู้สึกตัววัตถุอุปกรณ์ที่มันเกิดความหลงก็มีอยู่ด้วยกันหลวงพ่อเทียนบอกว่าเอาจิตดูจิตเอาจิตมันก็ดูจิตนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตเอาจิตนั่นแหละดูมันรู้วิญญาณธาตุรู้อยู่กับจิตแล้วก็รู้อยู่ในตัวมันไม่ได้ไปหาวัตถุอะไรหนึ่งสองไม่ดีในตัวมันเองมันหลงก็รู้อยู่ในนั้นมันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อยู่ในนั้นเกิดมันก็ไม่เกิดอยู่ในนั้นมันแก่มันก็ไม่แก่อยู่นั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็บอยู่ในนั้นมันตายมันก็ไม่ตายอยู่ในนั้นมันก็ขนาดนี้เหรอไม่ได้ไปอ้อนวอนขอไหว้ขอกราบอะไรต่างๆโอ้ยหยุดแล้วพวกเราเรื่องอย่างนี้มันล่าสมัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องเกิดจากการกระทำของเราเราจึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติคือมาทำกรรมฐานเป็นอาชีพให้ขยันรู้สร้างความรู้สึกตัวลงไปการขยันรู้เป็นภาวนากรรมฐานภาวนาบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนาเนี่ยสูงสุดสูงกว่าทานสูงกว่าศีลศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาคือเอาทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้มันเรียบร้อยให้มันดีภาวนาขยันรู้พอรู้ก็เรียบร้อยหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะตัวรู้มันเป็นตัวปรมัตถ์ตัวหลงไม่เป็นสมมุติสมมุติมันตั้งอยู่นานไม่ได้ปรมัตถ์มันเป็นของจริงเนี่ยเราจึงภาวนากันภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธสัมมาหังยกหลองมองหนอไม่ต้องใช่บริกรรมสร้างความรู้สึกตัวลงไปเอาตัวรู้เข้าไปเลยอะไรที่มันเกิดจากความรู้ไม่บ้างอะไรมันเกิดจากความหลงไม่บ้างเห็นมันหมดเห็นมันครบมันท้วนแฉมแจ้งเอาไปเลยให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเอาผลประโยชน์จากมันความหลงมันทำให้รู้ความทุกข์มันทำให้เรารู้ผมโกรธมันทำให้เรารู้เอาประโยชน์จากมันเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งถ้าฉลาดมันก็ใช่การมารู้ธรรมในตัวมันพอมีความเกิดมันก็ไม่มีความเกิดพอมีความแก่ก็ไม่มีความแก่มีความตายก็ไม่มีความตายเรื่องอย่างนี้คนโบราณเช่นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์ได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็พบเห็นมาแล้วได้มาบอกได้มาสอนพวกเราชีวิตของเรามันก็ประเสริฐกว่าจัดทั้งหลายมันฝึกได้เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายอย่างนั้นให้ช่วยกันหลายคนให้ความรู้เกิดขึ้นหลายคนอย่าให้มีคนเดียวมันจึงจะอยู่ได้ในโลกนี้แต่ความรู้เกิดขึ้นเพียงคนเดียวมันก็อยู่ลำบากคนดีไม่มากคนชั่วมีมากเราก็อยู่เดือดร้อนเหมือนหลวงพ่อพูดวันก่อนว่าเราไม่เคยตัดต้นไม้จากต้นคนอื่นเขาตัดเราก็เดือดร้อนเราไม่เคยทิ้งของสกปรกลงในหัวหนองของบึงแต่คนอื่นเขาทิ้งเราก็เดือดร้อนเราไปสูบบุหรี่ไม่มีอะไรซึ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นไม่พอคนอื่นเขายังสูบอยู่เราก็เดือดร้อนเกิดเป็นปัญหาจึงมาช่วยกันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจับมือดึงกันไปใครล่าใครเหนื่อยก็รอคอยกันอย่าทอดอย่าทิ้งอ่ะไม่ใช่เราคนเดียวรังเกียจคนนั้นเพื่อนคนนี้ชอบคนนั้นไม่ใช่อย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังการที่ทำความดีวางใจสร้างความเมตตาเกิดด้วยน้ำใจของเราสร้างกรุณาเมตตาเบิกขาขึ้นในใจของเรา
เอาให้มันขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงอันนั้นเราทิ้งไปเหมือนด้วยการกระทำของเราเหมือนต้นนิโคตอยู่โรงอาทานมันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือหลวงพ่อเป็นต้นไม้ขึ้นมาออกลูกออกดอกออกผลก็ลอกกระแตนกก็ได้ใบกินให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างคนเรานะอย่าไม่ทำอะไรเลยถ้าไปทำอะไรก็ทำตัวเองให้เป็นคนดีอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าทำตนให้เป็นทุกข์มันก็ดีแล้วเราจึงมาให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างเลิกสูบบุหรี่ได้ก็ไหวตัวเองได้เลิกหลงได้ก็ยิ่งดีประเสริฐเลิกทุกข์ได้กับประเสริฐเป็นจัดประเสริฐจะเป็นพระหรือว่าชีวิตประเสริฐได้เลยไม่มีอะไรที่จะกินแหนงแกงไก่ตัวเองไม่ใช่เป็นชีวิตบักผมปกปิดซ่อนเล่นเหมือนบอกที่ทิ้งขยะมลฝอยเน่าในเปียกแขะอย่าให้มีให้บริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะมันดีนะถึงเขาไหนมันก็ดีแล้วไม่มีอะไรที่จะจินแหนงแกงใจตัวเองเพราะเราทำดีมานานหนึ่งวันแล้วมีความรู้ไม่ทำบาปทำกรรมอะไรสองวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองอยู่สามวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองดูสี่วันห้าวันหกวันรู้อยู่นะมันก็ค่อยสะอาดไปค่อยสะอาดไปไม่มีอะไรกรรมก็ไม่มีกรรมใหม่ล้างบาปออกไปเพราะตัวรู้เป็นสิ่งที่ล้างชำระออกไปความรู้จักตัวล้างความบาปล้างอกุศลชำระออกไปเหมือนกับน้ำทิพล้างบาปล้างอกุศลออกจากกายจากใจเราเพราะรู้จักตัวก็ทำความดีรู้จักตัวก็ละความชั่วรู้จักตัวก็จิตก็บริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ไปมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อขยันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจับมือดึงกันไปหลวงพ่อขยันในการเผยแพร่ขยันดังนี้แต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่สะดวกบางครั้งก็ไม่มีเสียงเพราะเป็นเดนของโลกร้ายพลังที่เหลืออยู่ที่จะมาเอากันจริงๆแล้วก็หมดไปจึงอาศัยพวกเรามาช่วยกันเป็นพลังในการเผยแพร่เดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่เชื่อไปตะพื้นตะพือไปจะปล่อยให้เราหลงเหรอจะปล่อยให้เราทุกข์เหรอมันเปลี่ยนความหลงได้อยู่ทำไมไม่เปลี่ยนจะปล่อยตัวเองโกรธหรือมันเปลี่ยนความโกรธได้อยู่ทำไมไม่เปลี่ยนมันไม่เชื่อหรือถ้าไม่เชื่อสิ่งคำสอนพระเจ้าก็ไม่เชื่อตัวเองเลยถ้าคนไม่เชื่อตัวเองล่ะจะอาศัยอะไรเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วต้องมั่นใจทำอะไรต้องมั่นใจว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็มั่นใจมันจึงทำได้สำเร็จถ้าไปทำความชั่วมันก็ไม่มั่นใจทำแล้วก็เศร้าหมองอยู่ทำบาปเองก็ยอมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองก็หมดจดเองความเศร้าหมองของหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะยังทงดื่นให้เศร้าหมองหมดจดหายไม่ได้เพราะนั้นเราจึงมีการกระทำให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำได้ด้วยอยู่ที่นี่นั่งอยู่นี่ก็คือพระสงฆ์มีตัวมีตนมีไม่ใช่โง่เง่าเท่าไหร่อยู่นี่ก็มีแต่ปัญญาสามารถที่จะเชื่อมั่นเรื่องนี้พระเนนก็มีญาติโยมก็มีที่อยู่อาศัยก็มีข้าวปลาอาหารก็มีพอที่พึ่งพาอาศัยกันได้จะเอาที่ไหนประเทศใดหาในโลกที่ไหนถ้าไม่ใช่ในตัวเราในเวลานี้ในโอกาสนี้เราต้องอย่าให้มันเสียเวลามากเกินไปมาอยู่ปฏิบัติธรรมห่วงโน่นห่วงนี่เป็นบริโภคมันก็ไม่ค่อยดีต้องเอาการกระทำบุกเบิกเอาเลยไม่ใช่ว่าใครจะพิเศษกว่ากัน
มันก็เหมือนกันนั่นแหละเราเป็นคนเหมือนกันมีความรักความชังมีความชอบไม่ชอบมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องเหมือนกันหมดไม่มีใครจรจัดเกิดมาจากโพรงไม้คนเราแท้ๆเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาคนช่วยเรามามีพ่อมีแม่เลี้ยงดูเรามาตนุถนอมก็ต้องทำให้มันคุ้มค่าการเกิดมาบ้างสักอย่างไว้เลยมันถึงโอกาสแล้วเวลาเนี่ยจะไปหาโอกาสที่ใดเราก็พร้อมอยู่แล้วอย่าไปเป็นบรรพชนอะไรมากมายการทำกรรมฐานไม่อยู่กับเราสร้างความรู้สึกตัวลงไปเอาโอกาสแม้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้ไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศมันก็อยู่กับเราแล้วเห็นไหมความผิดมันเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเรามันชี้บอกเราอยู่เราจะยอมเราจะเป็นทาสเป็นขี้ข้าของมันน่ะเราเป็นทาสของความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความทุกข์เหรอมันก็โอ้ยเสียชาติแล้วคนเราพระอาจารย์ช่วยกันมาตั้งใจต้องออกการกระทำบุกเบิกออกจากนี้ก็เอาไปมาอยู่กับเราอยู่ได้กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อของเราความหลงความรู้อยู่ที่นั่นมีเครื่องไม้เครื่องมือทำความดีละความชั่วตาพื้นตาผือไปได้ยินไหมดีขอบอกขอบใจที่พากันมานั่งมาปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ไม่รังเกียจเลยชื่นใจดีใจผู้ดีมาแล้วก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าทะเลาะวิวาทกันให้เป็นงานอันเดียวกันต่างคนต่างละความชั่วต่างคนต่างทำความดีน่ารักน่ารักที่สุดเลยเห็นยกมือช่างจะว่าเห็นเดินจงกรมโอ้ยเขากำลังละความชั่วเขาช่วยตัวเองอยู่เป็นบุญแล้วเขากำลังละความชั่วเขากำลังทำความดีถ้าช่วยคนที่ละความชั่วทำความดีเป็นบุญมาช่วยกันช่วยกันอย่ามองไปใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันอย่าทอดอย่าทิ้งกันชวนกันไปมองกันในแง่ดีเห็นคนหลงเห็นคนโกรธก็น่าสงสารอย่าไปเกลียดเขาเห็นคนทำดีก็สนับสนุนเห็นคนโกรธก็ชี้ช่วยเขาเห็นคนชั่วก็ชี้ช่วยเขาช่วยกันนะอย่าทอดอย่าทิ้งกันจะดีมากเลย